สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสซิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารกีฬามาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายสุนีคว้าเหรียญทองที่2ในพาราลิมปิกเกม2024สำหรับการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบหญิงประเภทฟอยล์คลาสปีรอบชิงชนะเลิศในศึกพาราลิมปิกเกม2024เมื่อคืนวันพุธที่4กันยายนที่ผ่านมาสายสุนีชนะพบกับเสี่ยวหลงจากจีนและผลปรากฏว่าสายสุนีเอาชนะเสี่ยวหลงด้วยคะแนน15-11คว้าเหรียญทองวีลแชร์ฟันดาบหญิงประเภทฟอยล์ได้สำเร็จทั้งนี้นี่คือเหรียญที่2ของสายสุนีในศึกพาราลิมปิกเกม2024ต่อจากวีลแชร์ฟันดาบหญิงประเภทเซเบอร์คลาสบีและถือเป็นเหรียญทองที่5ของทีมชาติไทยในพาราลิมปิกเกม2024อีกด้วยทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสายสุนีด้วยนะคะ